بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่รักยิ่งครับกลับมาศึกษาประวัติศาสตร์อัลกุดส์หรือประวัติศาสตร์กรุงเยรูซาเล็มกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งแม้จะเป็นช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งเราปรารถนาการทำอิบาดะห์และก็การเข้าถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปรารถนาที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาของอัลกุดส์ในแง่มุมที่จะทำให้เราได้เข้าถึงกรุณาธิคุณของอัลลอฮ์ตะอาลาที่มีต่อบรรดาอัมบียะวันมุรสลีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ไซดีนานบีมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ให้อิสรอและมิรอจมายังอัลกุดส์แต่ในสถานการณ์ที่มีความชิงชังและการเป็นศัตรูต่ออันกุดส์ของบรรดายะฮูดก็ทำให้เรามีความจำเป็นที่จะกลับมาศึกษาประวัติความเป็นมาแล้วก็พัฒนาการของยุทธศาสตร์การทำสงครามหรือยุทธศาสตร์การเป็นอริเป็นศัตรูต่ออันกุดส์และมัสยิดอักซอของบรรดายะฮูดอิสติรอตียียะติอิสราเอลฟีอัสไซตรติฟีอัสไซติรติอะลาอัลกุดส์ยุทธศาสตร์ของอิสราเอลในการที่จะปิดล้อมแล้วก็กระชับพื้นที่ของอัลกุดส์เข้ามาเพื่อที่จะลดขนาดของบรรดาชุมชนอาหรับมุสลิมที่อยู่รอบอัลกุดส์แล้วก็ปิดล้อมการเข้าไปทำอิบาดะห์ในอัลกุดส์ตามปกติเพื่อให้เกิดสถานการณ์ทางจิตวิทยาไปทีละน้อยทีละน้อยว่าการไปที่อัลกุดส์นั้นถ้าครอบครัวจะพาพ่อแม่ปู่ย่าพี่ป้าน้าอาลูกหลานเด็กเล็กแดงไปละหมาดไปทำอิบาดะห์ที่อัลกุดส์ไม่ว่าจะเป็นละหมาด5เวลาหรือละหมาดวันศุกร์ก็อาจจะต้องสุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บการปะทะการคว้างปาลูกหลานที่เป็นเด็กหนุ่มอาจจะถูกตำรวจอิสราเอลจับไปแล้วก็ขังลืมหรือไปซ้อมไปสอบสวนเพราะฉะนั้นการที่จะไปทำอิบาดะห์ที่อัลกุดส์และมัสยิดอักซอนั้นก็หลีกเลี่ยงดีกว่ายุทธศาสตร์เหล่านี้ก็ค่อยๆพัฒนาไปเพื่อให้มัสยิดอักซอนั้นร้างไปเรื่อยๆเมื่อร้างไปเรื่อยๆมุสลิมพากันหลีกเลี่ยงที่จะไปทำอิบาดัตที่นั่นทางการอิสราเอลก็จะเพิ่มไฟเขียวให้บรรดารับใบหรือว่ารับบานียูนของนักบวชของพวกอิสราเอลนั้นพวกยะฮูดนั้นเข้าไปทำอิบาดัตแทนมุนซูอิฮติลาลิชัตรุลอัลกอรบีลิมะดีนะติลอัลกุดส์วะชัตริฮาอัชชารกีอิตตะคาซัตซัลตาตุนอิฮติลานอัลอิสราอีลียะซินซิลตะอิจรออาตเพราะฉะนั้นตั้งแต่การที่รัฐอิสราเอลเข้ายึดครองพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงเยรูซาเล็มโดยเฉพาะในปี1948แล้วก็ทางตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มในปี1967อิตตะคาซัตซัลตาตุลอิฮติลาลอิสราอีลียะซินซิลตะอิจรออาตทางการของรัฐอิสราเอลก็เริ่มกระบวนการและก็เริ่มขั้นตอนเป็นลำดับขั้นที่จะทำให้มัสยิดอักซอนั้นเป็นพื้นที่ที่มุสลิมเข้าไปทำอิบาดัตยากขึ้นเรื่อยๆวะซันนัตมัจมูอะตุลกวานีนวะตัชรีอาตตาซุบบุกุลละฮะฟีอิติยาฮิลอัสไซตรติอันยุกรฟอัลยุกรฟียะติวัดเดโมกวัดเดโมกรฟียะอัลอัลมาดีนะวัตฮาวีดีฮะมันสิ่งแรกที่ทางการอิสราเอลทำก็คือเริ่มร่างกฎหมายร่างกฎหมายขึ้นมาหลายฉบับร่างพระราชบัญญัติแล้วก็ออกกฎหมายขึ้นมาหลายฉบับซึ่งแต่ละฉบับนั้นก็มีพุ่งเป้าไปที่การขีดพื้นที่ทางยุทธทางภูมิศาสตร์ใหม่เพราะฉะนั้นจากที่มัสยิดอักซอที่ตั้งมัสยิดอักซอทั้งภูเขาบนที่ราบสูงบนภูเขานั้นในแต่ละด้านที่รายล้อมไปด้วยชุมชนมุสลิมก็เริ่มวางพื้นที่ภูมิศาสตร์ใหม่ที่จะให้ชุมชนมุสลิมนั้นเบาบางลงความหนาแน่นชุมชนมุสลิมเบาบางลงเริ่มมันจะค่อยๆซ้อออกมาตั้งแต่ชุมชนรอบนอกเพราะว่าชุมชนรอบนอกก็จะเป็นพื้นที่เปราะบางที่จะเผชิญหน้าเป็นหนังหน้าไฟกับชุมชนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวยิวที่มาจากยุโรปนี่เป็นต้นขณะเดียวกันก็ในพื้นที่ที่ตั้งชุมชนรอบมัสยิดอักซอที่เป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนที่เป็นมุสลิมก็จะต้อง
ทำให้ประชากรที่เป็นมุสลิมที่อยู่กันหนาแน่นรอบมัสยิดอักซอนั้นเบาบางลงไปเรื่อยๆซึ่งหมายความว่าถ้าชุมชนมุสลิมหนาแน่นบรรดามุสลิมปาเลสไตน์ที่อยู่ในจังหวัดอื่นอยู่ไกลออกไป20กิโล30กิโล60กิโลถ้าจะขับรถมาละหมาดไม่ว่าจะวันศุกร์หรือแวะละหมาดในเวลาใดเวลาหนึ่งก็พอจอดรถพื้นที่จอดรถเสร็จก็จะเดินผ่านตรอกซอกซอยซึ่งเต็มไปด้วยมุสลิมด้วยกันกว่าจะเดินไปเป็นกิโลถึงมัสยิดกว่าจะเดินไป700เมตร400เมตรก็จะทำให้ชุมชนเหล่านี้เบาบางลงทำให้มุสลิมที่จะพยุงพ่อแม่ปู่ย่าตายายรถเข็นพี่ปานะอาปู่ย่าตายายหรือจูงลูกจูงหลานผ่านตรอกซอกซอยต่างๆนั้นแทนที่จะผ่านพี่น้องมุสลิมด้วยกันก็จะผ่านชุมชนของเยฮูดก็จะทำให้รู้สึกความแปลกตัวเองเป็นผู้แปลกหน้าเดินผ่านตรอกซอกซอยของเยฮูดานี่เป็นต้นวะอัศอบัตอิจรออาติลอิฮติลาลกิฏออาติลบัลดียะวัศเศฮะวัตตะอลีมวัลมุกัดดะซาตวัลอารดีวัลอุมรอนวะฮุวิยาตินวะฮุวิยาติสุกานกระบวนการและขั้นตอนที่รัฐอิสราเอลผู้ยึดครองได้นำมาใช้เนี่ยส่งผลอย่างยิ่งเลยส่งผลอย่างยิ่งในการจัดแบ่งพื้นที่ในการตัดแบ่งพื้นที่ให้เห็นว่าการวางผังเมืองไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วไม่เหมือนการวางผังเมืองที่ตกทอดมาจากสมัยออตโตมันที่เราศึกษากันมาในตอนที่30ในโดยประมาณแล้วก็การด้านของการบริการสุขอนามัยก็จะพบว่าชุมชนที่ตั้งของบรรดาพวกเยฮูดาที่อพยพมาจากยุโรปหรือเจเนเรชันที่2 3 4ของเยฮูดาที่อพยพจากยุโรปนั้นกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นสุขอนามัยบ้านเรือนวางผังอย่างเป็นระเบียบตรอกซอกซอยถนนหนทางสะอาดสะอ้านระบบของท่อระบายน้ำรัฐอิสราเอลก็ทุ่มเทพัฒนาให้เต็มที่ระบบของการจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพสูงในขณะที่ตรอกซอกซอยของมุสลิมก็ท่อระบายน้ำก็เสียพังนี่เป็นต้นแล้วก็การจัดเก็บขยะก็ล่าช้าเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าการเดินผ่านตรอกซอกซอยที่เป็นชุมชนมุสลิมนั้นไม่สุขถูกสุขลักษณะเท่าที่ควรนี่เป็นต้นวัตตาลีมนั้นการตั้งโรงเรียนใหม่ๆขึ้นมาของบรรดาชุมชนเยฮูดาที่อพยพเข้ามาก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานโรงเรียนที่มีตึกอาคารทันสมัยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัยในขณะที่โรงเรียนของชุมชนปาเลสไตน์นั้นก็เก่าค่ำคร่าประตูหน้าต่างอะไรก็พังหรือว่าต้องการการซ่อมแซมนี่เป็นต้นวัลมุกอดดะซาตแล้วก็บรรดาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สำคัญทางศาสนาตรงไหนก็ตามที่รัฐอิสราเอลแล้วก็กองโบราณคดีของกรมศิลปากรรัฐอิสราเอลประกาศว่าหรือเคลมกล่าวอ้างว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในยะฮูดียะในศาสนาเยฮูดาก็จะรับการดูแลเรียกว่าเป็นพื้นที่โบราณคดีที่หน้าทัศนศึกษาหน้าท่องเที่ยวมีจุดพักร่มมีที่ดื่มน้ำมีการบริการนักท่องเที่ยวอย่างดีมีการดูแลความสะอาดสะอ้านมีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยสดงดงามปลูกสวนหินมะกอกต่างๆแต่ขนาดในพื้นที่ที่เป็นมุกอดดิซาตของมุสลิมเรียกว่ามีประวัติศาสตร์ผูกพันกับประวัติศาสตร์ของอิสลามก็ถูกทิ้งในบริเวณพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานก็มีกองขยะมีเศษถุงเศษอะไรต่างๆไม่มีการเหลียวแลดูแลไม่มีการจัดภูมิทัศน์จัดสวนเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังรัฐอิสราเอลเนี่ยก็แน่นอนไม่ว่าจะเป็นผู้แสวงบุญชาวนาซอรอชาวคริสต์หรือชาวยิวหรือคนที่ไปศึกษาดูงานที่รัฐอิสราเอลเชิญไปเมื่อนั่งรถผ่านก็จะไกด์ก็จะบอกนี่เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาอิสลามหรือเดินผ่านนี่เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาอิสลามแต่พอไปถึงสถานที่ที่กองโบราณคดีเยฮูดากล่าวอ้างว่าเป็นพื้นที่สำคัญในศาสนาเยฮูดียะนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ไปอบรมไปสัมมนาก็จะเห็นความแตกต่างกันว่าโอ้โห
ตรงของมุสลิมนี่ก็เกะกะรกรุงรังไปหมดมีขยะมีเศษถุงเศษอะไรถุงพลาสติกเกลื่อนไปหมดใบไม้ก็ไม่ได้กวาดแต่ขณะที่พอไปถึงพื้นที่โบราณคดีที่กองโบราณคดีอิสราเอลกล่าวอ้างว่าเป็นพื้นที่สำคัญของศาสนาเยฮูดาก็ปรากฏว่าสะอาดสะอ้านสวยงามมีสวนหย่อมมีมุมให้นั่งพักผ่อนประดับไฟสนามอะไรต่างๆมีพื้นที่แสดงแสงและเสียงนี่เป็นต้นมีแผนผังให้ดูมีเขาเรียกว่าอะไรนะป้ายประกอบภาพให้เห็นว่านี่คือซากของสุเหร่ายิวในสมัยของกษัตริย์เดวิดหรือว่าไซดนานบีสุไลมานบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนี่คือซากปรักหักพังของสุเหร่ายิวในสมัยกษัตริย์โซโลมอนหรือว่าซัยยิดินาสุไลมานอะลัยฮิมาวะอะลานบียินาอัสสลามนี่เป็นต้นหรือพื้นที่ที่สามารถที่จะมองไปเห็นกุบะตุซซักเราะห์โดมทองที่อยู่ในพื้นที่ของอัลอักซอในบริเวณที่รัตลายทรงบารักัตรอบนั้นก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวจะต้องมองผ่านเสาธงขนาดใหญ่เป็นธงของรัฐเยฮูดาเพื่อจะบดบังความมีเกียรติความน่าทึ่งความน่าเคารพยำเกรงของโดมทองในศาสนาอิสลามนี่เป็นต้นและขณะเดียวกันก็จะมีพื้นที่ที่มีการจำลองสุเหร่ายิวในสมัยซัยยิดนานบีสุไลมานหรือว่าสุเหร่าในสมัยกษัตริย์โซโลมอนให้เห็นเพื่อเห็นว่ามีความอลังการนะตัวอาคารที่ประหนึ่งไบตุลลอฮ์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็ลานตะวาฟและรอบลานตะวาฟก็เหมือนให้คล้ายมัสยิดฮารอมรอบลานตะวาฟก็จะเป็นอาคารคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่เป็นที่พักของบรรดาอิหม่ามเช่นซัยยิดนานบีซักริยาก็เป็นหนึ่งในอิหม่ามที่จะต้องหมุนเวียนเข้าไปติลาวัตสาธยายเตารอดตัวข้างในของอาคารที่เป็นอาคารที่ลึกสุดในสุดที่อยู่ในทรงเดียวกันกับไบตุลลอฮ์นี่เป็นต้นนั้นก็จะสร้างอาคารจำลองขึ้นมาซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวหรือผู้มาที่รัฐเยฮูดาเชิญมาสัมมนามาดูงานมองผ่านตัวอาคารจำลองที่อยู่ในตู้กระจกขนาดใหญ่แล้วมองเลยไปยังภูเขาที่เป็นหุบเป็นที่ตั้งของมัสยิดอักซอทั้งหมดก็จะเห็นว่าที่นั่นก็ตัวมัสยิดอักซอเองก็ผ่านการชำรุดทรุดโทรมมาอย่างมากหินที่สร้างไว้เป็นพันปีที่มาเป็นกำแพงเป็นต่างๆตัวโดมเนี่ยก็ผ่านทั้งความขัดแย้งตั้งแต่สมัยอุมัยยัดความขัดแย้งสมัยอับบาซียัดผ่านสงครามครูเสดมีการยิงลูกหินขึ้นมาเพื่อทำลายอาคารมีการเผาทำลายมีการนำมัสยิดใช้เป็นท้องพระโรงของกษัตริย์ครูเสดเป็นโรงม้าเป็นที่เก็บสัมภาวุธเพราะทั้งหมดอาคารก็ชำรุดทรุดโทรมเพราะฉะนั้นเวลาท่านท่องเที่ยวมองจากอาคารจำลองที่ทำให้ดูว่าเป็นซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเป็นอาคารจำลองของสุเหร่าในสมัยของท่านนบีสุไลมานตามคำกล่าวอ้างเขาจะทำให้ดูอลังการน่าทึ่งมากแต่พอมองเลยไปยังตัวอาคารของกลุ่มมัสยิดอักซอที่อยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่ผ่านยุคสมัยผ่านการเวลาผ่านฤดูกาลผ่านความขัดแย้งต่างๆมามากมายนักท่องเที่ยวก็จะเกิดจินตนาการทางจิตวิทยาที่เกิดความประทับใจว่าโอ้น่าจะช่วยการสนับสนุนให้รัฐเยฮูดาสามารถที่จะฟื้นฟูพื้นที่นี้ให้อลังการเหมือนอย่างกับตอนที่เป็นสุเหร่าในสมัยกษัตริย์โซโลมอนขึ้นมาให้ได้อย่างนี้เป็นต้นฟัดดลันอันอัลอาซลีอัตตามลิลมดีนติบีจิดารินอุกกิดัตมะฮ์กะมะตุลอัดลิอัดดวลียะฟีลาฮัยอาดัมกอนูนียะติยังไม่นับว่าการที่ฝ่ายเมโทรโพลิตันฝ่าย
เทศาภิบาลฝ่ายเทศบาลเมืองเยรูซาเล็มก็ได้ตั้งกำแพงขึ้นมาเพื่อจะขีดขวางการเข้าออกของมุสลิมนะครับแต่เปิดทางทำช่องทางวางผังใช้ความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมที่จะเจาะช่องเพื่อให้บรรดาชาวเยฮูดสามารถที่จะเดินมาจากที่ต่างๆเพื่อเข้าสู่กำแพงร้องไห้ได้ซึ่งจริงๆแล้วกำแพงร้องไห้ก็เป็นด้านของสุเหร่านบีสุไลมานเป็นด้านที่เป็นโรงม้าของนบีสุไลมานแล้วก็เซยิดนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เอาบุรอกไปผูกไว้ตรงนั้นท่านนบีรู้ทราบยังไงว่าจะต้องเอาบุรอกซึ่งเป็นสัตว์พาหนะไปผูกไว้ในโรงม้าของนบีสุไลมานทราบยังไงว่าตรงนั้นเป็นโรงม้าท่านทั้งหลายไม่เคยท่านทั้งหลายที่ไม่เคยไปเยรูซาเล็มท่านจะทราบไหมว่าตรงไหนเป็นโรงม้าของนบีสุไลมานตั้งแต่ 3,000 กว่าปีที่แล้วไม่ว่าจะคณะแซะอะไรก็ตามถ้าไม่ได้ไกด์ท้องที่จะทราบยังไงว่าตรงไหนเป็นโรงม้าของนบีสุไลมานและการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำบุรอกไปผูกไว้ตรงนั้นเป็นหนึ่งในมุอ์ญิซะฮ์ที่ยืนยันว่าท่านนบีมาจากมักกะท่านนบีทราบไปยังไงว่าบุรอกซึ่งประหนึ่งม้าที่เป็นพาหนะที่นำมาในการอิสรอของท่านการเดินทางในยามค่ำคืนท่านนั้นจะต้องไปผูกไว้ในโรงม้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นเดียวกันวันนี้เราก็ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของอันกุดส์และได้เรียนรู้ขั้นตอนของการเป็นศัตรูการเป็นอริและการชิงชังที่คนจำนวนหนึ่งชิงชังต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็มีความริษยาต่อกรุณาธิคุณที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงโปรดปรานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ทั้งๆที่พวกเขากล่าวอ้างว่าพวกเขาเดินอยู่บนวิถีธรรมะนี้มาก่อนแต่ทำไมวิธีธรรมะนี้จึงไม่บริบูรณ์ในมือของพวกเขาแต่กลับหลุดมือออกไปบริบูรณ์ในสายทานของลูกผู้พี่ผู้น้องของพวกเขาก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอุลอาหรับอันนบีอัลอาหรบีอัลมักกีอัลฮาชิมีนบีชาวอาหรับแห่งเมืองมักกะแห่งตระกูลบะนูฮาชิมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลาซาอิรินอัมบิยาอิวัลมุรสะลีนอินชาอัลลอฮ์เราจะกลับมาศึกษาประวัติศาสตร์อันกุดส์กันอีกครั้งหนึ่งในตอนที่46อินชาอัลลอฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์